สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินบรรลือฤทธิ์ขออธิบายปมเดินแจกเงินให้กับคนจนวันที่26กรกฎาคมมีรายงานว่าเพจ Facebook บินบรรลือฤทธิ์ได้มีการโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ได้นำไปเดินแจกชาวบ้านผู้ยากไร้โดยมีการระบุข้อความว่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากอธิบายให้คนบางคนที่เข้าใจผมผิดการเดินมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆช่วงโควิดสรุปง่ายๆครับเงินทั้งหมดกว่า15ล้านบาทเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของผมทั้งสิ้นก่อนเกิดโควิด-19 ผมได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถกระบะ MG Extender True 5G เครื่องดื่มคอมมานโดยาดมโพเฮิร์บอาหารเสริมเบต้าเฮิร์บทั้งหมดคือรายได้ที่ผมได้มา20กว่าล้านผมบอกแล้วว่าผมจะช่วยทุกคนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดผมยังไม่ได้ถ่ายด้วยซ้ำสินค้าบางตัวแต่ผมก็ขอค่าพรีเซนเตอร์มาก่อนทางสินค้าก็เข้าใจตอนนี้ผมก็ทยอยถ่ายให้ทุกสินค้าผมดีใจที่ได้ทำที่ครั้งหนึ่งเคยได้ช่วยประเทศไทยที่เกิดวิกฤตที่ใหญ่มากๆถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้เราจะไปช่วยกันตอนไหนครับบางคนถามผมว่าไม่เสียดายเงินเหรอผมตอบว่าเสียดายครับถ้าเงินก้อนนี้จะอยู่ในที่เก็บไว้โดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเงินก้อนนี้เป็นประโยชน์ของคนส่วนมากที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ผมจะไม่เสียดายเลยแม้จะเป็น50ถึง100ล้านบาทที่ผมมาบอกผมอยากให้คนที่กำลังเข้าใจผมผิดได้รับรู้ไม่ใช่ไปพูดกันต่างๆนานาว่าผมเอาเงินจากน้ำท่วมที่อุบลมาเดินมอบให้ตามชุมชนแล้วบอกว่าเป็นเงินตัวเองเรื่องเงินน้ำท่วมมันจบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วครับอย่าเอามาปะปนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมทำอย่ากล่าวหากันผมยอมทำทุกอย่างเพื่อทุกคนที่เดือดร้อนไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นขอเพียงแค่อย่าใส่ร้ายผมเชื่อผมเถอะตลอด33ปีกับมูลนิธิร่มกตัญญูถ้าผมมีจิตใจเลวๆผมคงเดินมาไม่ถึงวันนี้ครับผมไม่โกรธแต่หยุดใส่ร้ายผมและทุกคนที่ทำความดีผมกราบขอบคุณสินค้าทุกยี่ห้อที่ให้ผมได้ช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตอยากให้เพื่อนๆช่วยตอบแทนสินค้าที่ช่วยเหลือผมเขาจะได้มีกำลังใจในการช่วยเหลือสังคมต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ